ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดเมตต์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำรายการธรรมทานมาพบกับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งสลับสับเปลี่ยนคนละวันกับท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาพระมหาดร.นรินทร์นรินโทในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนซึ่งท่านได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดประสาทนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรก็ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่แทนพระเดชพระคุณท่านเพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์เกี่ยวกับด้านการเผยแผ่ธรรมะประกาศธรรมให้ปรากฏทั้งหลายพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนานั้นถ้าว่ากันไปแล้วก็เป็นสาวกะสังโฆเป็นพระสงฆ์ผู้ฟังผู้ติดตามปฏิบัติแล้วก็ทำหน้าที่ในการเป็นโฆษกของพระพุทธศาสนาเพราะคำว่าโฆษกแปลว่าการประกาศการเป่าการทำให้เกิดสารธรรมเกิดสุรเสียงที่สำคัญในการทำให้หลักธรรมคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายนั้นให้เป็นที่ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในฐานะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าโชคดีสุดๆเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็โชคดีสุดๆแล้วยิ่งถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนามันก็ยิ่งโชคดีเข้าไปใหญ่เลยถามว่ามันโชคดีตรงไหนนะการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะฮะเกิดเป็นคนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเทียบดูกับสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายคำว่าเดรัจฉานนี่เป็นภาษาบาลีเดรัจฉานนี่แปลว่าไปแบบขวางขวางนะก็คือหมายความว่าญาติโยมสังเกตดูว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแทบจะทุกชนิดนะมันจะมีลำตัวที่เป็นแบบของขวางนะอย่างเช่นช้างเนี้ยเดินไปแบบของขวางนะไม่ได้แบบเหมือนคือเดินไปแบบทั้งตัวทั้งหัวเนี่ยขนานกับพื้นนะเขาเรียกว่าไปแบบของขวางนะก็คือหมายว่าถ้าเทียบกับคนเนี่ยคนเราเนี่ยจะแบบหัวตั้งขึ้นข้างบนเรียกว่าเป็นในระดับแนวแบบ90องศาประมาณอย่างนั้นก็คือหมายความว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีศักยภาพมีความสามารถในเชิงการพัฒนาทั้งด้านสติปัญญาแล้วก็สร้างสรรค์วัฒนธรรมต่างๆขึ้นมาได้เนี่ยดียิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายบรรดามีในโลกนี้นะไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์เป็นลิงเป็นข้างเป็นหมูหมากาไก่เป็นอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าเราจะทำให้เขามีความโดดเด่นหรือแสดงศักยภาพความสามารถใดๆเนี่ยต้องอาศัยการฝึกปรือการฝึกฝนจากมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต่อให้ดุร้ายแค่ไหนต่อให้ร่างกายกำยำแค่ไหนก็สุดแท้แต่ถ้ามนุษย์ได้เข้าไปใช้สติปัญญาในการควบคุมในการคอนโทรลในการบังคับบัญชาแล้วล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภายใต้ศักยภาพความสามารถของมนุษย์ทั้งนั้นเลยแต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ที่จะเข้าไปบริหารจัดการควบคุมความเป็นไปของบรรดาสิงสาราสัตว์ต่างๆเหล่านั้นก็ต้องฝึกฝนตนเองจนมีศักยภาพมีความสามารถเพียงพอที่จะไปบริหารควบคุมจัดการบรรดาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นนี่คือโชคดีชั้นที่หนึ่งที่เราได้เกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับบรรดาสัตว์ทั้งหลายแต่ตรงที่ว่าเราไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานคือไม่ใช่สัตว์ประเภทแบบเดินไปแบบขวางๆนะซึ่งมันยากต่อการที่จะพัฒนาทีนี้มนุษย์เราเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นคนนะมีศักยภาพมีความสามารถในการพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถนำเอาศักยภาพความสามารถดังกล่าวนี้ไปพัฒนาสัตว์อื่นๆได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่เราได้เคยเห็นเขาเอาลิงมาแสดงลิเกอย่างเงี้ยนะหรือว่าเอาช้างมาฝึกเตะฟุตบอลอย่างเงี้ย
หรือเอาปลาโลมามาแสดงให้พวกเราได้เห็นสามารถเก็บเงินได้เป็นล้านล้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสิ่งสัตว์ต่างๆพวกนี้นะฮะพวกเดรัจฉานเนี่ยมันจะแสดงโชว์อะไรให้เป็นที่น่าทึ่งได้เนี่ยมันมาจากสติปัญญาศักยภาพความสามารถในการฝึกในการควบคุมคอนโทรลของมนุษย์ทั้งสิ้นนะนี่คือโชคดีขั้นที่หนึ่งทีนี้โชคดีขั้นที่สองก็คือว่าเราได้เกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นพระองค์ให้ความสำคัญที่มนุษย์เนี่ยเป็นด้านหลักในแง่ของการพัฒนาสรรพสิ่งทั้งหลายเราจะเห็นว่ามนุษย์กลายเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลของโลกใบนี้นะเพราะว่าเราจะเห็นว่าโลกของเราเนี่ยมันมีสองใบซ้อนกันอยู่โลกใบที่หนึ่งก็คือโลกตามธรรมชาตินะก็คือหมายก็ว่าโลกที่มันหมุนๆอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็มีภูเขามีแม่น้ำมีลำธารมีต้นไม้ใบหญ้ามีสิงสาราสัตว์มีอะไรต่อมีแรงต่างมากมายนี่คือโลกตามธรรมชาติแต่โลกอีกใบหนึ่งที่ถูกสร้างซ้อนขึ้นมาก็คือโลกของมนุษย์นั่นหมายความว่าเราจะเห็นตึกรามบ้านช่องเราจะเห็นดาวเทียมเราจะเห็นรถยนต์เครื่องบินเห็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายนะฮะหรือแม้กระทั่งสถานที่ต่างๆที่มนุษย์ได้ไปเข้าไปบริหารจัดการนะครับสร้างบังกะโลสร้างรีสอร์ทนะสร้างโน่นนี่นั่นนะสร้างเรือสำราญนะเรือยอชต์เรือเฟอร์รี่อะไรต่างๆมากมายให้บริการแก่คนทั้งหลายไปมาหาสู่กันนะเราก็จะเห็นว่าโลกเนี้ยนะถูกสร้างขึ้นมาโดยฝีมือของมนุษย์เป็นโลกมนุษย์เป็นโลกสังคมของมนุษย์สร้างซ้อนขึ้นมากับโลกของธรรมชาติเนี่ยเพราะงั้นเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมอารยธรรมต่างๆตั้งแต่ยุคสมัยเป็นพันๆปีมาแล้วเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากมันสมองศักยภาพความสามารถของมนุษย์นะที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะงั้นเราก็มีโลกอยู่สองใบก็คือโลกตามธรรมชาติกับโลกของมนุษย์ที่สร้างขึ้นมาด้วยสติปัญญานะแม้กระทั่งพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่เรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเนี่ยก็เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะครับที่สร้างโดยมนุษย์นะนั่นก็คือโดยพระพุทธเจ้านะและทีนี้มนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันก็ตามธรรมชาติแหละก็คือหมายความว่าเราเนี่ยเป็นหน่วยหนึ่งที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติมนุษย์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในบรรดาสิ่งมีชีวิตนะฮะทั้งหลายนะฮะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนกับเต่าทะเลเหมือนกับปลาโลมาเหมือนกับนกที่เหินบินอยู่ในอากาศเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสรรพสัตว์ต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าเป็นสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่มีศักยภาพความสามารถเหนือกว่าบรรดาสัตว์ทั้งปวงนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นพระเจ้าท่านก็ตรัสสอนไว้ชัดเจนว่านะฮะท่านโตเศรษฐโมนุเสสุในบรรดาหมู่คนทั้งหลายคนที่ฝึกฝนอบรมตนดีแล้วพัฒนาตนดีแล้วนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐนะท่านโตเศรษฐโมนุเสสุนะในหมู่คนในหมู่คนทั้งหลายผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนะคำว่าเศรษฐโมนี่แปลว่าผู้ประเสริฐนะดังนั้นถ้าไม่ฝึกล่ะมันจะประเสริฐไหมไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เราได้เกิดขึ้นมานะเมื่อพ่อกับแม่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็เกิดเป็นตัวตนของเราขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่เราได้โดยธรรมชาติในฐานะที่เราได้เป็นลูกของพ่อของแม่อะไรอย่างเงี้ยโดยธรรมชาติเป็นตำแหน่งที่ได้มาโดยอัตโนมัตินะฮะโดยกรรมโดยวิบากโดยอะไรก็สุดแท้แต่ที่เราได้มาตั้งแต่ชาติปางแล้วนะทีนี้การที่เราจะมีความรู้ในระบบนะประมาณว่าจบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีจบปริญญาโทเอกจนกระทั่งว่าสอบเข้าทำงานได้มีเงินมีทองมีอะไรต่อไม่อะไรต่างๆได้นะแต่งงานแต่งการมีครอบครัวนะมีตำแหน่งเป็นพ่อเป็นแม่พอมีลูกขึ้นมาก็เป็นพ่อเป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งเป็นอะไรที่เราได้มาโดยความ
สามารถโดยศักยภาพในการพัฒนาชีวิตของเราเองนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสองตำแหน่งตำแหน่งที่เราได้มาโดยธรรมชาติก็คือการได้เกิดเป็นคนแต่การที่เราได้เป็นครูได้เป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำเป็นอะไรก็สุดแท้แต่เป็นสมาชิกในสังคมอะไรเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้มาโดยการพัฒนาของเราเองนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกของการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นคือโลกใบและตามธรรมชาตินะแต่การพัฒนาสร้างสรรค์ตัวเองเพื่อให้ชีวิตตัวเองอยู่รอดในสังคมมนุษย์เนี่ยก็เป็นอะไรที่เราต้องสร้างเป็นอะไรที่เราต้องพัฒนาไม่งั้นมันก็จะงอกจะเงยขึ้นมาไม่ได้อย่างเด็ดขาดสรุปแล้วก็คือการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นโชคดีละที่เรามีต้นทุนเรามีพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนะฮะทีนี้พอเรามาพบกับพุทธศาสนาเนี่ยในนี้เรากล่าวเฉพาะคนที่นับถือพุทธศาสนานะครับหรือว่าศาสนาอื่นก็ค่อยว่ากันไปนะแต่ทีนี้พอเรามาพบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะพบว่าหลักการหรือหลักคิดหลักธรรมนะแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยมันมีอยู่ครบถ้วนในพระพุทธศาสนาคือคำสอนหรือทฤษฎีแนวคิดในการที่จะทำให้เรามีชีวิตที่แบบสุขสบายนะฮะแล้วก็เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมเกื้อกูลต่อการทำให้ชีวิตจิตใจด้านในมีความสุขสงบมากยิ่งขึ้นมันมีปรากฏอย่างหลากหลายนะในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะซึ่งมันมีเยอะแยะมากนะอย่างที่นักปราชญ์ท่านได้เมตตานับเอาไว้ให้เราแล้วเนี่ยนะท่านว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีมากมายนะนับเป็นตัวเลขได้ประมาณ 84,000 พระธรรมขันธ์ทีนี้คำว่าพระธรรมขันธ์เนี่ยมันคืออะไรนะคำว่าขันธ์เนี่ยแปลว่าหมวดแปลว่าหมู่นะเพราะงั้นนับรวมกันแล้วยกตัวอย่างเช่นคำว่าสติแปลว่าความระลึกได้สัพพัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นขันธ์หนึ่งก็คือเป็นหมวดหนึ่งนะเพราะงั้นอ่ะมันก็จะมีเยอะนะบางทีก็มีหลายข้อรวมแล้วเป็นขันธ์หนึ่งเป็นข้อหนึ่งเป็นหมวดหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะงั้นคำว่าขันธ์ตัวนี้พระธรรมขันธ์ก็คือว่าหมวดหมู่แห่งธรรมะก็นับรวมกันไปก็ได้ 84,000 ข้อนะซึ่งก็ถือว่ามากมายมหาศาลนะที่ว่าจะสามารถแก้ตอบโจทย์นะปัญหาชีวิตของมนุษย์เนี่ยได้นะทุกมิตินะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ความสุขสบายที่แท้จริงนะทีนี้หลักธรรมคำสอนเนี่ยเนื่องจากมันเยอะมากเนี่ยก็ถ้าสมมุติเราจะนำมาสู่การอธิบายขยายความเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่จะเอื้อต่อระบบคิดวิธีคิดของเราเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยแกนของชีวิตมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่จิตของเรานะอยู่ที่จิตถ้าเราจะพัฒนาอะไรก็สุดแท้แต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเราในสังคมโลกนะฮะในโลกมนุษย์เนี่ยมันต้องอาศัยเริ่มต้นจากการพัฒนาจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะเพราะว่ามโนปุพังคมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าสิ่งที่มาก่อนสิ่งใดคือใจนั่นสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นสำคัญโน่นนี่นั่นสำเร็จได้เพราะใจเราเพราะงั้นน่ะเราจะเห็นว่าขาดทุนหรือได้กำไรมันก็อยู่ที่จิตของเรานี่แหละนะฮะที่จะทำให้ขาดทุนหรือว่าจะให้ได้กำไรนะความสุขหรือความทุกข์จะเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับจิตของเรานี่แหละถ้าจิตด้อยพัฒนาจิตไม่มีพละกำลังไม่มีสติปัญญาพอโอกาสแห่งความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นแต่ในทางคนกันข้ามถ้าเราได้ฝึกฝนอบรมตนมีจิตใจที่พร้อมจะพัฒนาได้เนี่ยความสุขก็จะเข้าครึดเข้ายึดครองพื้นที่ของหัวใจเป็นด้านหลักเนี่ยเพราะงั้นทุกอย่างนั้นมันอยู่ที่จิตของเรานะอาตมาได้อ่านเอกสารอ่านสารคดีอ่านอะไรหลายอย่างเนี่ยแม้แต่ฝรั่งเนี่ยเขาก็ยังแม้ว่าฝรั่งนี่เราจะมองผิวเผินว่าเขาบูชาเทคโนโลยีเขาเน้นในเรื่องของแมทเทอเรียลเน้นในเรื่องของวัตถุนะครับไม่ค่อยเน้นในเรื่องของนอนแมทเทอเรียลไม่ได้ค่อยเน้นเรื่องของจิตวิญญาณเรามองเขาผิดไปนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเราจะเห็นว่าถ้าเราได้ไปอ่านเอกสารเนื้อหาเรื่องราวต่างๆในภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของจิตเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกัน
เพราะเขาเองก็รู้ว่าเทคโนโลยีหรืออะไรทั้งหลายแหล่นะมันขึ้นมาจากการคิดการพิจารณาการฝึกฝนอบรมตนนะเพราะงั้นเขาจึงให้ความสำคัญในเรื่องของความขยันในเรื่องของความอดทนนะในเรื่องของการทำอะไรอย่างเป็นระบบ scientific system นะคือการทำอะไรแบบเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะมีเหตุและมีผลให้มันเชื่อมโยงกันนะเหมือนกับอิทัปปยตาของเราเนี่ยที่บอกว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีคือเขาใช้ระบบคิดในทางที่เป็นเหตุเป็นผลนะไม่ใช่ว่าไสยศาสตร์ตะบันไปอย่างนั้นนะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นจากจิตที่เกิดขึ้นจากภายในของเขานะเราจึงเห็นตึกรามบ้านช่องเราจึงเห็นเรือยอทเรือเฟอร์รี่นะฮะที่ให้บริการแบบสุขสำราญอะไรทั้งหลายต่างๆไททานิกก็เกิดขึ้นจากระบบคิดวิธีคิดนั่นเองสรุปแล้วก็คือว่าการที่เราจะมีชีวิตที่สุขสบายแล้วก็เกื้อกูลต่อการพัฒนาชีวิตของเราในระยะยาวเนี่ยนะมันก็ต้องอาศัยจิตด้านในเนี่ยเป็นด้านหลักนะแล้วก็จะมาปรากฏในเชิงของกายภาพอีกทีหนึ่งนะดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีคำพูดเป็นภาษาฝรั่งว่า sound mind in sound body นะคือหมายว่าจิตที่สมบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยร่างกายที่สมบูรณ์นั่นหมายความว่าการสร้างสรรพัฒนาศักยภาพเชิงกายภาพวัตถุข้างนอกเนี่ยนะฮะมันเป็นผลจากการพัฒนาศักยภาพด้านในเนี่ยมาเป็นหลักก่อนนะมันก็เลยเกิดความสมบูรณ์นะฮะทั้งสองฝากฝั่งทั้งฝ่ายกายแล้วก็ฝ่ายใจนะพูดง่ายก็คือการพัฒนาจะต้องเริ่มจากซอฟต์แวร์นะข้างในก่อนนะแล้วถึงจะเกิดปฏิบัติการเชิงฮาร์ดแวร์ขึ้นมาได้มันก็มี2 อย่างด้วยกันทีนี้หลักการในทางพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าสิ่งที่มันจะทำให้เกิดการเกื้อกูลในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์เรานะระดับแบบหยาบๆแบบสุขสบายแบบโลกไปจนกระทั่งถึงระดับกลางและก็ระดับละเอียดลึกซึ้งทางด้านจิตใจก็ถือหมายว่าถึงขั้นนิพพานเนี่ยคือความสงบเย็นได้มันจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆที่จะมาช่วยเสริมเอื้อเฟื้อต่อการพัฒนาชีวิตของเราทั้งระบบทั้งกายภาพทางด้านจิตทั้งรูปทั้งนามเนี่ยนะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็นเพจปัจจัยที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ก็คื อมีภาษาบาลีบอกว่าสปายะสปายะเนี่ยเป็นภาษาบาลีสปายะแปลว่าอะไรสปายะก็แปลว่าสิ่งที่มันเอื้อเฟื้อนะฮะเอื้ออำนวยหรือว่าอำนวยความสะดวกแก่การปฏิบัตินะแต่การพัฒนาชีวิตของเรานะซึ่งในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่ามันมีถึง7อย่างด้วยกันสปายะ7เขาเรียกว่าสปายะ7บางแห่งเขาก็ย่อให้เหลือแค่4นะฮะทีนี้ถามว่าอันแรกสุดนี่คืออะไรอันแรกสุดเขาเรียกว่าอาวาสสปายะนะหรือพูดเป็นสำเนียงไทยก็อาวาสสปายะคำว่าอาวาสนี่หมายถึงว่าสถานที่อยู่นะสปายะแปลว่าเหมาะสมแปลว่าสะดวกสบายเอื้อเฟื้อนะเกื้อกูลประมาณยักษ์สถานนั้นเขาบอกว่าสถานที่มีบทบาทและสำคัญสถานที่ก็คือสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตัวเราเนี่ยว่ามันเป็นสภาพที่เกื้อกูลต่อการที่จะทำให้เราคิดนะฮะในเรื่องที่เป็นกุศลคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งมากนะถ้าเราอยู่ในสถานที่มันค่อนข้างจะปลอดภัยไม่มีสงครามหรือไม่ถูกรบกวนด้วยภัยธรรมชาติเช่นฝนตกฟ้าร้องนะอยู่ท่ามกลางทะเลทรายหรืออะไรก็สุดแต่หรือแม้กระทั่งไม่พลุกพล่านจอแจนะอันเนี้ยมันจะมีส่วนสำคัญในระดับหนึ่งที่จะทำให้เรานั้นคิดอะไรได้ง่ายพอคิดอะไรได้ง่ายเสร็จแล้วมันก็จะนำไปสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติทางจิตใจและจะทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสำคัญพอสมควรนะครับเพราะงั้นโยมจะเห็นได้ชัดว่าถ้าสมมุติเราเกิดในสถานที่ที่มันเอื้อเฟื้อนะนั่นหมายความว่า
ยกตัวอย่างเช่นว่ามีสถานศึกษาในสถานที่นั้นในบริเวณที่เราอยู่นั้นค่อนข้างดีมาตรฐานและเราเองก็มีกำลังทรัพย์พอที่จะเข้าไปศึกษาในสถานที่นั้นๆเนี่ยเด็กๆ ก็จะได้รับการฝึกฝนพัฒนาด้านวิชาการด้านสติปัญญาเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวนะเพราะงั้นเนี่ย ถ้าเราเทียบกับเด็กชนบทกับเด็กที่อยู่ในตัวเมืองนะฮะที่ได้เข้าไปเรียนในสถานศึกษาที่ค่อนข้างจะมาตรฐานเนี่ยมักจะมีโอกาสในการพัฒนาชีวิตได้ค่อนข้างดีมากกว่าเด็กในต่างจังหวัดเด็กในชุมชนที่มันห่างไกลจากความเจริญอันนี้ก็สามารถชี้วัดได้เราจะเห็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าเด็กระดับเกรด A นะอันนี้โดยทั่วไปนะฮะของโรงเรียนที่อยู่รอบนอกเมืองเนี่ยนะเมื่อเข้าไปสู่ต้องเข้าไปแข่งขันกับเด็กที่อยู่ในตัวเมืองนะในสถานที่เขามีความพร้อมทางด้านสถานศึกษาต่างๆมากมายเนี่ยเด็กที่อยู่นอกเมืองเนี่ยนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีศักยภาพหรือมีความสามารถในด้านการแข่งขันเนี่ยดรอปลงมาลดลงมานิดหนึ่งนะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองอันนี้โดยทั่วไปนะก็อาจจะมีเด็กบางคนที่จะเก่งกว่าเด็กในเมืองก็ได้แต่ว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างจะน้อยทั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าองค์ประกอบในการที่จะพัฒนาวิชาความรู้เนี่ยของเด็กในเมืองกับของเด็กในชนบทเนี่ยมันจะต่างระดับกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งดังนั้นเราจะเห็นว่าประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายแหล่นะนะเราเทียบตัวอย่างง่ายๆอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะฮะประเทศสิงคโปร์นี่พื้นที่เขาถ้าว่าไปแล้วก็มีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่าภูเก็ตเนี่ยจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยแค่ประมาณ200กว่าตารางกิโลเมตรนะครับของแต่ว่าประชากรเขามีประมาณ 5-6 ล้านเนี่ยแต่ว่าการพัฒนาศักยภาพของเขานะฮะในสังคมมนุษย์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะไปทั่วถึงเนื่องจากว่าบุคลากรทรัพยากรเขามีน้อยอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญคือวิธีคิดวิสัยทัศน์ mindset ของเขาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เขาให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรกเนื่องจากว่าทรัพยากรทางธรรมชาติของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะจำกัดนะถ้าเราพูดถึงภูเขาพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวพูดถึงทรัพยากรหินแร่ธาตุอะไรสารพัดอย่างนะฮะนะเขามีน้อยมากถ้าเทียบกับประเทศไทยแต่ทำไมประเทศสิงคโปร์จึงสามารถยกระดับนะฮะกลายเป็นประเทศที่ถูกประกาศว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะของเราเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เรียกว่ากำลังพัฒนานะมันยังไต่ไปไม่ถึงระดับพัฒนาแล้วเลยเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ยังขาดอยู่นะทีนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆโดยขนาดของพื้นที่แล้วก็ขนาดของทรัพยากรมนุษย์ก็น้อยกว่าเราเยอะแต่ทำไมเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ถึงขนาดนั้นหนึ่งก็เพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นทรัพยากร อย่างหนึ่งที่จะสามารถสร้างสรรและพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้าได้อันนี้อย่างหนึ่งละนะฮะอย่างที่สองก็คือขนาดของปริมาณของประชากรตลอดจนถึงขนาดของพื้นที่ก็มีส่วนทำให้เขาสามารถในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างง่ายขึ้นนะเพราะงั้นอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งก็คืออาวาสสัปปายะหรือสถานที่สัปปายะนะก็คือหมายว่าสิ่งต่างๆที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาในสังคมของเขาเล็กๆเนี่ยมันเอื้อต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาทางด้านความคิดความอ่านของประชากรในชาติอะไรต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการละ good management นะครับเป็นการบริหารจัดการที่ค่อนข้างเยี่ยมนะฮะพยายามเก็บทุกรายละเอียดในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยพระเจ้าท่านสอนทิ้งเอาไว้ตั้ง 2,500 กว่าปีไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งเราจะมองไม่เห็นหรอกตรงนี้ว่าในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นะ human resource เนี่ยนะครับหรือการพัฒนาสถานที่พัฒนาแรงต่างมากมายนี่นะครับให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพระดับสแตนดาร์ดนะครับ ISO เนี่ยนะครับมันก็อาศัยหลักคิดวิธีการด้วยกันทั้งสิ้นนะอันนี้ข้อแรกก็คืออาวาสสัปปายะสถานที่นะสิ่งต่างๆปัจจัยสร้างเสริม
องค์ประกอบนะที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะทีนี้อย่างที่สองก็คือโคจรสปายะนะก็หมายความว่าค่อนข้างจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารการกินเพราะอะไรเพราะอาหารการกินนี่มันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ชีวิตฝ่ายร่างกายของเราเนี่ยเป็นไปอยู่ได้ของมันถ้าเราอยู่ในแหล่งที่เรียกว่าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเนี่ยชีวิตของเราก็จะลำบากประเทศไทยของเรานี้ก็โชคดีนะมันเป็นประเทศที่เรียกว่าอยู่ในเขตร้อน Tropical Zone เป็นประเทศที่เรียกว่าปลูกผักปลูกไม้ปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ค่อนข้างดีประเทศไทยนี่นะฮะถือว่าสุดยอดมากนะวันนั้นอาตมาไปทัศนศึกษานะฮะหลังจากที่ประชุมร่วมกับสมัชชาสงฆ์ของสมัชชาสงฆ์ในประเทศอเมริกาแล้วเนี่ยอาตมาก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูสถานที่ต่างๆในกรุงวอชิงตันนะดีซีนะในระหว่างที่กำลังนั่งพักผ่อนรีแลกอยู่ในสวนสาธารณะในกลางกรุงวอชิงตันดีซีนั้นอาตมาก็ได้พบสองคนแม่ลูกนะลูกชายตัวเล็กๆนะพูดแจ๋วเลยทีเดียวเขาพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทีนี้อาตมาถามว่ามาจากประเทศไหนเขาก็บอกว่ามาจากประเทศไอร์แลนด์นะไอร์แลนด์ก็คือนั่นแหละขั้วโลกเหนือนั่นแหละนะก็เลยถามเขาว่าเขาถามว่ามาจากประเทศไหนเราก็บอกว่ามาจากไทยแลนด์นะเขาบอกโอ้ไทยแลนด์ไอไลฟ์เวรี่มัชนะก็เลยถามเคยไปที่นั่นหรือเราก็เคยไปเที่ยวที่นั่นมะพร้าวอร่อยมากนะเขาว่างั้นเอามันอร่อยยังไงเขาบอกว่าน้ำมันเนี่ยอร่อยหอมหวานพอประมาณนะเอาแล้วก็บ้านคุณมีไหมบอกมีแต่มันไม่อร่อยนะครับคือกินยังไงก็ไม่อร่อยนี่ฉันไปกินมะพร้าวที่ประเทศไทยในฉันมีความรู้สึกโอ้ประทับใจมากเลยมันได้ครบทุกรสชาติมากเห็นไหมเพราะงั้นฉันรักประเทศไทยเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้พูดถึงประเทศไทยก็เราเนี่ยอันนี้อวยตัวเองหน่อยนะฮะตอนที่ตมาได้ไปส่งท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญากลับประเทศไทยนะก่อนช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะระหว่างที่ตมากำลังเข็นกระเป๋ารถเข็นนั่นไปส่งท่านอาจารย์นะก็มีผู้หญิงสองคนเดินแซงอาตมาไปแล้วก็หันมาพูดกับตมากับพระอีกสองรูปบอกว่า I love Thailand I love Thailand ตมาได้ยินแค่นี้ก็ยิ้มส่งให้นะครับก็เลยมาคิดว่าประเทศไทยนี่มันก็เป็นประเทศที่เป็นโคจรสปายะนะฮะคือมันมีความพร้อมนะในเรื่องของทรัพยากรวัตถุดิบทางด้านอาหารนะผลไม้รากไม้อะไรสารพัดอย่างนะเรามีทะเลนะเรามีป่าเขาลำเนาไพรนะเรามีอะไรที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นฮับของโลกในเชิงของอาหารเพราะงั้นเรามักจะพูดบ่อยๆว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแหล่งอาหารโลกอะไรสักอย่างเนี่ยคำพูดก็มีแต่มาก็ลืมไปละนะครับคือหมายความว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเหมาะสมนะในระดับหนึ่งก็คือมันมีฤดูกาลที่มันแบบโอเคไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวอะไรเนี่ยมันก็พอประมาณนะครับคือมันไม่ถึงขั้นเด็ดว่าเด็ดขาดรุนแรงอะไรเงี้ยนะถ้าเราไปเที่ยวในประเทศที่เขาแบบแนวขั้วโลกเหนือนะเขาก็จะแบบสุดๆไปเลยก็คือหนาวสุดๆเย็นสุดๆนะแต่มาเคยเจอคนกรีนแลนด์ที่เขาไปเที่ยวประเทศไทยนะเขาบอกว่าโอ้โหผักที่เขาจะได้กินก็คือผักที่แบบแช่แข็งนะมันจะมีความเหนียวมีความหนืดไม่มีความกรอบเพราะว่ามันต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศแต่ทีนี้พอสั่งนำเข้าแล้วมันก็ต้องสต็อกมันต้องเก็บเอาไว้นะต้องฟรีซเอาไว้มันไม่อร่อยอะนะฮะแต่เขาก็จำเป็นต้องกินเพราะเขามีข้อจำกัดในเรื่องของการปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารนะเพราะงั้นประเทศไทยของเราก็เลยเป็นประเทศที่อยู่ในโซนที่แบบโอเคมากๆในเรื่องของการผลิตอาหารโลกนะประมาณลักษณะอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าโคจรสปายะนะทีนี้มาถึงในเรื่องของอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าพัทธสปายะนะพอสำเภาแมหานากาศสอเสือสอเสือเนี่ยพัทธสปายะอันนี้ก็หมายความว่าประมาณว่า
ถ้าเราอยู่ในสังคมที่มีการพูดคุยกันในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของวิชาการในเรื่องของระบบคิดวิธีคิดที่เป็นค่อนข้างวิทยาศาสตร์มากๆนะฮะไม่เน้นไสยศาสตร์เนี่ยองค์ความรู้และความคิดที่มันเกิดขึ้นในกลุ่มของคนกลุ่มนั้นมันจะก่อให้เกิดการครีเอทีฟก่อให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างยิ่งนะฮะถ้าเกิดว่าเน้นไสยศาสตร์มากๆนี้โอกาสที่เราจะเกิดปัญญาเกิดความคิดอ่านในเชิงสร้างสรรค์พัฒนาเนี่ยจะค่อนข้างน้อยมากนะดังนั้นเนี่ยการพัฒนาโดยอาศัยระบบการคิดการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์จะทำให้เกิดการเจริญก้าวหน้าทางวัตถุที่สำคัญจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยได้ค่อนข้างมากกว่าอีกสังคมที่เน้นในเรื่องของไสยศาสตร์เพราะไสยศาสตร์เนี่ยมันหลอกลวงกันได้นะฮะมันทำให้คนเนี่ยมัวเมาหลงไหลนะฮะมันจะมีคนแค่หยิบมือหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากการบูมในเรื่องของไสยศาสตร์นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ทั้งหลายแหล่นั้นก็จะพากันมัวเมาค่อนข้างอย่างยิ่งแล้วก็นำไปสู่การไม่พัฒนาในชีวิตหรือพัฒนาชีวิตแบบแคร่แกรนไม่เจริญก้าวหน้ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะถ้าสมมติว่าเราลุ่มหลงมัวเมามัวกันแต่ขอหวยขอเบอร์มัวแต่การไปบูชาเพื่อเรียกร้องนะฮะให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่กิเลสของตัวเองต้องการและปรารถนาเนี่ยเราจะเห็นว่าคนคนนั้นครอบครัวครอบครัวนั้นหรือรวมไปถึงสังคมสังคมนั้นนะฮะจะแคร่แกรนทางด้านการพัฒนาชีวิตนะเพราะว่ามันหมดไปกับความที่มันไม่มีเหตุมีผลที่จะก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าการใช้หลักคิดวิธีการแบบวิทยาศาสตร์แบบเชิงเหตุและผลเนี่ยนะเป็นระบบคิดที่มันเป็นระบบเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาชีวิตเนี่ยให้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้พระเจ้าท่านก็สอนนะว่าการให้เราพบกับบุคคลที่เป็นนักปราชญ์ที่มีสติมีปัญญามีความรู้มีความสามารถแล้วก็มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเราเนี่ยมันจะทำให้เราเน้นคิดเห็นอะไรนะอย่างเป็นระบบนะไม่มองว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะความมหัศจรรย์หรืออะไรก็สุดแท้แต่นะคือความมหัศจรรย์ในทางพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นได้เพียงเหตุเดียวเท่านั้นก็คือการคิดและการกระทำของมนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งอื่นเลยนี่พุทธเจ้าท่านยกนิ้วให้กับมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ว่าเป็นต้นเหตุที่สามารถทำให้เกิดความมหัศจรรย์ได้จากคนจนถ้ามีความคิดความอ่านมีความขยันมันเพียรรู้จักประหยัดอดออมรู้จักบริหารจัดการเดี๋ยวคุณก็รวยรวยคือปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากการคิดการลงมือปฏิบัติของคุณเองเนี่ยปฏิหาริย์อย่างเงี้ยนะฮะต้องทำให้เกิดขึ้นมากๆนะถ้าเราจะไปรอแต่จะเห็นคนนั้นคนนี้พระรูปนั้นรูปนี้เหาะเหินเดินอากาศมาให้เราได้เห็นหรือว่าใบ้หวยให้เราถูกเป็นงวดๆไปเนี่ยอันนั้นมันเพ้อฝันแล้วก็มันไม่เสถียรการให้ผลการให้ผลในเชิงที่เราต้องการปรารถนาเนี่ยนะที่จะให้เราบรรลุความสำเร็จเนี่ยจากผู้มีอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายแหล่นะมันไม่ได้ผล 100% นะมันอาจจะเฉลี่ยกระจายไปนะสมมติเราไปขอหวยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนร่ำลือทั้งหลายแหล่นะพากันเฮโลไปเงี้ยหมื่นคนในวันเดียวเนี่ยนะในงวดถัดไปเนี่ยมันก็อาจจะถูกนะฮะในสัดส่วนที่ 10% หรือน้อยกว่านั้นนะฮะมันก็เป็นข่าวฮือฮากันใหญ่ถ้าเกิดว่าถูกกันทั้งหมดเนี่ยหมื่นคนเนี่ยต่อมาว่ากองสลากกินแบ่งก็เจ๊งนะไม่สามารถรับมือได้เพราะว่าดีมานด์ซัพพลายมันไม่นั่นกันนะฮะอุปสงค์อุปทานมันไม่บาลานซ์กันนะทีนี้มันก็ถูกบ้างสัก 5-6 คนเนี่ยในหมายเลขที่มันต่างกันนะก็มีบ้างโยมลองดูแต่ละงวดนะก็มีคนถูกรางวัลที่1มันไม่ใช่ถูกไปหมดได้เพราะว่ารางวัลที่1มันก็มีไม่กี่รางวัลอันนี้คือมันความไม่เสถียรในความเป็นโชคเนี่ยมันมีเข้ามาอยู่นี้ถ้าเกิดว่าเราอยากโชคดีตลอดกาลเนี่ยนะฮะเราอย่าไปเที่ยวขอโชคอะไรจากใครให้เราสร้างโชคของเราเองนะอย่าไปแสวงหาโชคแต่ให้เราสร้างโชคด้วยตัวของเราเองเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหลักคิดหลักธรรมมันลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะต่อไปเขาเรียกว่าปุคละสปายะนะนั่นหมายความว่าเราเจอคนที่เขา
มีแนวคิดสร้างสรรค์มีความรู้มีความเข้าใจในหลักการดำเนินชีวิตเนี่ยเวลาเราเสวนาเสพคบกับคนพวกนี้นี่เราจะมีแนวโน้มเป็นเขาทันทีเลยนะไม่เกิน5 วันนะถ้าเราได้เจอคนที่ประเภทแบบพูดให้เราฟังในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการสร้างสรรค์เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมอารยธรรมอะไรต่างๆมากมายเราจะมีแนวโน้มเป็นเหมือนอย่างที่เราคบหาสมาคมแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราไปเจอคนที่มันคิดอะไรลบๆแล้วก็ความคิดความอ่านไม่เข้าท่าไม่สร้างสรรค์เนี่ยเราก็จะมีแนวโน้มไปอย่างนั้นเหมือนกันเพราะงั้นคนเนี่ยนะที่เราเสพคบเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนดีก็เรียกว่าได้กัลยาณมิตรแต่ถ้าเกิดเราไปเจอคนที่ไม่ดีนะจะได้ปาปมิตรนะเห็นไหมฮะยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะเอาแบบตำนานเลยนะก็คือพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยไปเสพคบกับพระเทวทัตเนี่ยนะในที่สุดเอาไปมาก็เลยพากันลงเหวไปเลยนะก็หมายความว่าเละตุ้มเป๊ะทั้งคู่อะไรเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะมันไปเสพไปพบกับคนที่มันไม่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตมันเลยกลายเป็นเช่นนั้นเพราะงั้นพุทธเจ้าท่านถึงสอนไว้นะในมงคล38นะอาเสวนาจะพาละนังปันดิตานันจะเสวนาก็หมายว่าอย่าได้คบกับคนที่มันจะทำให้เราตกต่ำนะอย่าคบกับคนพาลจงคบกับบัณฑิตที่มีความรู้ที่มีความเข้าใจในกระบวนการในระดับขั้นตอนของการพัฒนาชีวิตเป็นลักษณะอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าบุคคลสปายะอันที่สองเขาเรียกว่าโภชนะสปายะนั่นก็หมายความว่าเราต้องมีความมีอาหารมีอาหารการกินมีการเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะต่อการที่จะทำให้ชีวิตฝ่ายร่างกายของเรานั้นเป็นไปได้นะเป็นเรือนเป็นที่อยู่อาศัยของเราได้นะแล้วก็อันที่6ก็เรียกว่าอุตุสปายะเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในสภาพอยู่ในสังคมที่ดินฟ้าอากาศคำว่าอุตุแปลว่าดินฟ้าอากาศที่มันค่อนข้างเอื้อต่อเราทีนี้เอาอีกเหมือนกันประเทศไทยต้องยอมรับว่าต้องอวยตัวเองเพราะเนื่องจากว่าถ้าเขาบอกว่า10ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวมากที่สุดประจำปี2523 2023หรือว่า2567หรือ68หรือ65หรืออะไรก็สุดแต่เวลาเขาทำสถิติแรงกิ้งระดับโลกว่าประเทศที่มีคนไปเที่ยวที่สุดในโลก10ประเทศเนี่ยเห็นไหม1 ใน 10มักจะเป็นประเทศไทยเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเนี่ยไปเที่ยวโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณ40นะ40 40กว่านะล้านคนแต่ละปีนะถามว่าทำไมเขาถึงไปที่ประเทศไทยโอ้มันมีความพร้อมหลายๆอย่างไม่ว่าจะในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีสถาปัตยกรรมสภาพสิ่งแวดล้อมอากาศความสวยงามของทะเลอาหารการกินความเป็นมิตรภาพของคนไทยสยามเมืองยิ้มนะและที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายที่มันแบบ reasonable price เป็นราคาที่สมเหตุสมผลเขาสามารถจับจ่ายใช้สอยได้แบบสบายๆนะอย่างอเมริกาเนี่ยไปของเราเนี่ย1ดอลเนี่ย35บาทต่อ1ดอลณเวลานี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าเนี่ยคือความมีเหตุปัจจัยที่ทำให้คนต่างชาติอยากไปเที่ยวประเทศไทยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบเป็นเศรษฐีสักครั้งหนึ่งในชีวิตต่อมาเจอคนกรีนแลนด์เนี่ยเขาไปเที่ยวคนไอแลนด์เนี่ยไปเที่ยวประเทศไทยเนี่ยถามว่าเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยฉันอยู่ที่นู่นฉันก็เป็นลูกจ้างธรรมดานี่แหละนะพอฉันมาประเทศไทยเนี่ยฉันเหมือนเป็นเศรษฐีเลยเพราะว่าเงินต่างชาติโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยแพงกว่าเราสูงกว่าเรามากถ้าเขาก็เลยใช้จ่ายแบบบ้านเราแบบสบายๆนะอันนี้คือประเทศของเราก็เป็นประเทศที่แบบมีสภาพดินฟ้าอากาศมีอะไรต่อไม่อะไรต่างๆมากมายพูดรวมๆก็คือว่ามันเอื้อต่อการที่จะทำให้ชีวิตนะทั้งกายและใจเนี่ยมีความสุขสะดวกสบายได้แล้วก็สุดท้ายที่สำคัญก็คือเรื่องของเจ็ดก็คืออิริยาปัถสปายะนั่นหมายความว่าการที่เราจะมีชีวิตที่ค่อนข้างยืนยาวนานนะได้นะก็
ก็ต้องมีการออกกำลังกายก็ต้องทำให้อิริยาบถหลักทั้ง4คือการยืนการเดินการนั่งเนี่ยให้เป็นการยืนการเดินการนั่งที่มีความสมดุลมีความเหมาะสมได้สัดส่วนนะอาจจะยืนบ้างเดินบ้างอะไรต่อไม่แรงต่างบ้างนะสรุปแล้วก็คือสัปปายะหรือสิ่งที่เรียกว่ามันจะเอื้อต่อการดำเนินชีวิตของเราทั้ง7ข้อเนี่ยมีสอนไว้มีจารจารึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกถ้าเรามีโอกาสได้ศึกษาในรายละเอียดแล้วก็นำปรับมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลักคิดเป็นหลักทฤษฎีเป็นระบบเป็นกระบวนการในการนำทางการดำเนินชีวิตอ่ะมันก็จะทำให้เรานั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเป็นอะไรที่อยู่ในระบบของพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าท่านได้สอนเอาไว้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญอย่างยิ่งนะครับในโอกาสนี้ตมาก็ขอถือโอกาสนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงของที่นี่นะบ่ายโมงตอนกลางวันของที่นี่ตมาจะบรรยายอีก1ชั่วโมงแล้วก็มันจะตรงกับประมาณสักตี3ของบ้านเราคือหมายก็ว่าในขณะที่ตมากำลังเทศโยมกำลังหลับกันดูซิว่าใครจะฟังได้อะไรได้นะแล้วก็คืนวันที่12นะคือวันจันทร์เป็นวันแม่แห่งชาติอาตมากับท่านอาจารย์ดร.นรินทร์ก็จะสลับกันนะคนละชั่วโมงครึ่งคือจากอาตมาจะเริ่มจาก3ทุ่มนะ3ทุ่มของ3ทุ่มของแคลิฟอร์เนียนะฮะของอเมริกานะมันก็จะตรงกับประมาณสัก11โมงกลางวันนะ11โมงกลางวันของประเทศไทยอันนั้นจะพูดกันคนละชั่วโมงครึ่งแล้วก็อาตมาอยากจะโปรยหัวข้อเรื่องที่จะพูดในวัน12สิงหาเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยว่าอาตมาจะพูดในเรื่องเกี่ยวกับว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์ของลูกนะฮะแล้วเป็นกันหมดทุกคนไหมพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกกันหมดทุกคนไหมแล้วจริงไหมอันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กันนะฮะว่าพ่อแม่มีคุณสมบัติขนาดไหนถึงจะกลายเป็นพระอรหันต์ของลูกแล้วก็พ่อแม่ในลักษณะไหนที่เป็นเพียงแค่ผู้ให้กำเนิดแต่ไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ของลูกอันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันโดยเอาคุณสมบัติของความเป็นพ่อแม่นะเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการจับนะในการวัดนะเป็นดัชนีบ่งชี้วัดว่าพ่อแม่คู่นี้เป็นพระอรหันต์ของลูกจริงหรือไม่หรือไม่เป็นนะอันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันโดยจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะอาตมาขอโอกาสนะฮะในการทักทายกับผู้ฟังที่เข้ามาฟังในที่นี้นะฮะถ้าขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็เริ่มจากคุณโยมพี่แตนเนาะกัลยาว่องทิพย์คงคานะฮะแล้วก็คุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์นะคุณแม่อรยาเรืองสอนจากซอยกำนันแมนคุณโยมโจยินดีคุณโยมวิชัยจันทคาตนะสาธุถูกต้องครับผมนะฮะอนุโมทนาสาธุนะฮะคุณโยมประสิทธิชัยคุดกาดจากภาคใต้สาธุแล้วก็คุณโยมรมระวินจารุกุลศิลป์นะสาธุนะที่พลาดไม่ได้ก็คือคุณแม่สมภาพคมสันฟังตลอดทุกรายการอนุโมทนาสาธุแล้วก็มีท่านพระครูพิสารธรรมจารีรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยนาถโอ้สาธุครับท่านอาจารย์ครับนะฮะไม่ได้ค่อยเจอไม่ค่อยปะกันเลยนะว่างๆเราคงได้มีโอกาสได้เจอกันนอกจากนั้นก็มีคุณโยมอนุชานะก็ให้แฮชแท็กมาว่าคบบัณฑิตพาไปหาผลนี่ประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีใครอีกน้อนี่นะฮะท่านพิชาอ๋อท่านพิชาเหรอฮะท่านพิชานะฮะคุณโยมท่านพิชาก็ได้เข้ามาทักทายด้วยเนาะโยมเค้นธนานะฮะโยมมนุษย์ชานะโยมท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ก็ช่วยบอกข้างๆเลยว่าใครได้เข้ามาฟังบ้างอะไรบ้างนะท่านอาจารย์ไก่ได้ไหมโยมไ
อ๋อโยมไก่สุพรรณิกาฉายาลักษณ์นะนี่โยมพรพันธ์มิตรเล่แล้วก็โยมอะไรฮะเท่าที่เห็นนะอันนี้ก็การทักทายกับโยมเพื่อเข้ามาฟังนี่ก็ถือว่าเป็นการเป็นการขอบคุณอนุโมทนาไปในตัวด้วยเพราะว่าเวลาของคนเราเนี่ยเป็นเงินเป็นทองที่ท่านสละเวลามาฟังตรงนี้แสดงว่าท่านได้คำนึงเห็นคุณค่าของการฟังหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าแล้วว่ามันเขาเรียกว่าคุ้มกับการที่ฟังอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะก็เป็นจิตกุศลที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งวันนี้ตมาก็จะนำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาจากท่านทั้งหลายไปก่อนนะก็ขอความสุขกายสบายใจความมีโชคจงปรากฏแด่ท่านทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ